หัวข้อแรกในช่วงบ่ายนี้นะครับจะเป็นเรื่องของสีธรรมชาติและการใช้ย้อมเส้นใยฝ้ายและไหมนะครับโดยอาจารย์วิทยากรผู้มาให้เกียรติบรรยายกับเราคืออาจารย์พินัยห้องทองแดงนะครับท่านจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับทางด้านเกษตรศาสตร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอพ.สท.คลองไผ่นะครับจังหวัดนครราชสีมาครับผมก็เดี๋ยวเรียนเชิญบรรยายได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณพิธีกรแล้วก็ผู้ที่เชิญผมมาบรรยายในวันนี้นะครับก่อนอื่นก็อยากจะแนะนำเรื่องศูนย์เรียนรู้การย้อมสีธรรมชาตินะครับศูนย์เรียนรู้กำเนิดมาก็เกิดจากการที่เราวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีนะฮะเพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชเพราะว่าพระองค์คงเห็นว่าถ้าเรารู้จักการใช้ประโยชน์ก็จะชักนำให้เกิดการอนุรักษ์นะครับ เริ่มแรกทีเดียวในผมก็แค่รวบรวมพันธุ์พืชต่างๆที่เกี่ยวกับการให้สีจากเอกสารบ้างจากภูมิปัญญาชาวบ้านบ้างเข้ามาปลูกไว้ที่คลองไผ่นะฮะหลังจากนั้นก็สักพักหนึ่งก็ทำการศึกษาดูว่าสีที่ได้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นเนี่ยกับพืชที่อยู่ในเอกสารต่างๆเนี่ยมันให้สีได้จริงไหมนะครับตอนแรกก็เริ่มทดลองย้อมดูย้อมได้ส่งไปที่สถาบันพัฒนาสิ่งทอทดสอบเนี่ยตกหมดเลยสีตกเกรดหมดนะฮะก็นั่งมานั่งพิจารณากันใหม่มาตั้งต้นกันใหม่ว่าทำอย่างไรสีเพราะว่าสีย้อมผ้านั้นหลักๆ ก็ต้องทนซักสีไม่ตกนะฮะสีไม่ซีดนะหรือจะต้องทนเหงื่อด้วยนะเพราะเอาไปใช้ประโยชน์เราก็ยึดหลัก3ตัวนี่เป็นตัวหลักในการที่จะคัดเลือกพันธุ์พืชนะครับเพราะตอนแรกก็เข้าใจว่าเมื่อชาวบ้านย้อมเนี่ยชาวบ้านใช้เองตกก็ไม่เป็นไรซักตกก็ย้อมใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อไปทำธุรกิจหรือเป็นเชิงการค้าแล้วเนี่ยเรื่องคุณภาพเรามองว่าคุณภาพต้องมาก่อนนะครับเพราะว่าการซื้ออย่างเช่นผ้าไหมอย่างเงี้ยซื้อทีก็แพงนะถ้าใช้ไปแล้วไม่ดีก็คงจะโดนต่อว่าแล้วก็ไม่รับความนิยมอีกก็เริ่มศึกษาวิจัยเรื่อยมานะครับโครงการรักพันธุกรรมพืชเนี่ยที่คลองไผ่เราอยากจะแนะนำให้รู้จักเผื่อท่านจะไปเยี่ยมผ่านขับรถไปทางอีสานก็อาจจะแวะเข้าไปดูเพราะว่าจะมีกิจกรรมให้ดูหลายอย่างนะครับพื้นที่ที่จะไปนี่ก็อยู่บริเวณเขื่อนลำตะคองนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าไปบริเวณเรือนจำคลองไผ่เข้าไปสักกิโลพอกว่าก็จะถึงศูนย์รักพันธุกรรมพืชหาได้ง่ายนะครับติดถนนใหญ่เข้าไปประมาณกิโลหนึ่งกิโลครึ่งนะครับซึ่งในศูนย์เนี่ยอาคารที่เราจัดเทศกาลนี่ก็ชื่อว่าหยาดป่าซึ่งเป็นชื่ เป็นแบรนด์เนมที่เราสินค้าของโครงการอนุรักษ์จะใช้ชื่อว่าหยาดป่านะครับใช้เป็นแบรนด์เนมซึ่งภายในอาคารเนี่ยก็จะมีห้องเทศกาลเกี่ยวกับสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เพิ่มเรื่องของฝ้ายนะสีย้อมธรรมชาติในฝ้ายกันชงแล้วก็กำลังทำรีนินอยู่นะฮะซึ่งก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของพืชนะฮะชนิดของพืชแล้วก็ความคงทนการซักนะการซักแสงแล้วก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสีธรรมชาติทั้งหมดที่เราทดลองนำมาแปรรูปดูแล้วทดลองมาทอผ้าดูนะครับซึ่งก็จะแสดงไว้แล้วก็จะมีจำหน่ายสินค้าเพื่อจะเอาเงินมาสนับสนุนในโครงการในการซื้อวัตถุดิบในการมาฝึกทอผ้าหรือซื้อวัตถุดิบเรื่องสีเรื่องอะไรมาใช้นะครับเป็นเงินหมุนเวียนที่จะใช้ในโครงการ
ซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีแปลงอนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสีซึ่งปัจจุบันเรารวบรวมไว้ประมาณ70ฝ่าชนิดนะครับ70ฝ่าชนิดซึ่งงานรวบรวมเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ปี38นะ2538ประมาณ20ปีแล้วต้นไม้ก็จะใหญ่เพราะฉะนั้นก็ในการที่เราทำงานวิจัยเรื่องพืชเนี่ยก็จะมีพืชใหม่ๆที่เราใช้ประโยชน์ที่เราศึกษาเพิ่มเติมเข้ามาจากภูมิปัญญาเดิมมากพอสมควรโดยเน้นที่มีความคงทนต่อแสงและการซักนะฮะแล้วก็จะมีพืชต่างๆซึ่งปัจจุบันก็ใช้เป็นแหล่งศูนย์เรียนรู้แหล่งศึกษาที่จะให้ผู้ที่สนใจนะเยาวชนหรือนักเรียนเข้าไปศึกษาดูงานซึ่งปีหนึ่งก็มีคนเข้าไปเยี่ยมชมก็จะประมาณสัก 5-6 พันคนนะต่อปีที่เข้าไปศึกษาไปฝึกอบรมแล้วก็ไปเรียนรู้นะครับนะแล้วก็มีการฝึกอบรมเป็นครั้งคราวอะซึ่งตอนหลังนี้เราก็เรื่องการอบรมเนี่ยเราก็ลดบทบาทลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดูงานนะฮะเรื่องพันธุ์ไม้ย้อมสีธรรมชาติเนี่ยที่เรารวบรวมไว้ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ประมาณร่วมร้อยพันร้อยชนิดที่สามารถนำมาใช้ย้อมสีได้นะครับซึ่งถ้าหากเราจะแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะอาจจะเป็นกลุ่มซึ่งกลุ่มสีแดงนะครับซึ่งมีคลั่งคำแสดฝางโพนะฮะเปลือกโพนะเปลือกโพก็ใช้เปลือกโพแต่สีที่ดีที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นคลั่งอยู่นะครับคลั่งนั้นจะให้สีที่ความคงทนคลั่งนี้ก็จะมีสีที่ความคงทนแล้วก็ทั้งสักทั้งแสงนะแต่คำแสดนี่ก็จะสีจะตกง่ายข้อจุดอ่อนมือตกง่ายแล้วก็ซีดง่ายสีอาจจะเป็นสีแสดแต่ข้อเสียคือตกง่ายแล้วก็ซีดง่ายเดี๋ยวผมก็ยังเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับฝางก็ยังมีการเปอร์เซ็นต์ตกสูงอยู่สีสวยสีออกชมพูแต่สวยก็ยังมีการตกอยู่บ้างนะฮะทุกประยานผมก็ยังใช้คลั่งเป็นตัวหลักในการย้อมสีแดงนะฮะอันนี้ฝางนี่เปลือกฝางก็จะให้สีน้ำตาลนะฮะแต่แก่นฝางนี่ก็ให้สีออกชมพูฝางนี่ผมจะพยายามใช้โมเดลหลายตัวมันก็ไม่เอาไม่อยู่เหมือนกันอาจต้องใช้เทคนิคตัวอื่นเข้าไปช่วยโอ้นะส่วนสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีหลักอีกตัวนึงก็มีพืชอยู่3ตัวคือครามห้อมและครามเถานะครับครามนี่อาจจะเป็นพืชที่ง่ายที่สุดในกระบวนสีน้ำเงินเพราะว่ามันสามารถปลูกเป็นพืชไร่ได้นะทนแรงได้ดีพอสมควรอายุการเก็บเกี่ยวก็ร้อยวันนะหลังจะปลูกร้อยวันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ซึ่งจะต่างกับห้อมเนี่ยเป็นพืชค่อนข้างจะใหญ่หน่อยและเป็นชนิดที่ต้องอาศัยน้ำนะเป็นลักษณะที่ทางน้ำผ่านนะครับแล้วก็ปลูกในพืชลำไรซึ่งเหมาะทางเหนือจะเหมาะสมกว่านะครับแต่สีก็จะเข้มกว่าครามนะเปอร์เซ็นต์สีเข้มจะสูงกว่าครามหน่อยแต่ผลผลิตก็จะสู้ครามไม่ได้ครามจะให้ผลผลิตสูงที่สูงกว่าต่อไร่ครามเถานี่เป็นพืชที่ให้สีคล้ายๆสีเทอร์คอยสีออกเขียวๆฟ้าๆหน่อยนะครับทางใต้ก็เยอะนะทางใต้แถวเคียนซาแถวอะไรก็จะใช้ตัวนี้เป็นสีดำสีครามคำเถาแต่ผลผลิตใบมันค่อนจะต่ำเพราะมันเป็นไม้เลื้อยนะมันเป็นไม้เถาซึ่งผมเองพยายามจะจัดการให้หาวิธีการที่ว่าจะมาเก็บเกี่ยวให้มันง่ายขึ้นโดยอาจจะทำเป็นพุ่มอะไรอย่างนี้เพื่อจะปลูกเป็นไร่เป็นแถวเป็นแนวให้มากขึ้นเพื่อจะดูผลผลิตมันนะฮะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มสีเหลืองซึ่งมีค่อนข้างจะมากนะฮะกลุ่มสีเหลืองนี่มากหน่อยเพราะว่าเป็นลักษณะของพืชนะครับซึ่งเรารวบรวมไว้น่าจะเป็น10กว่าชนิดที่สามารถเอามาย้อมสีเหลืองได้นะฮะก็แล้วแต่เฉดนะง่ายๆเฉดดาวเรืองนี่ก็ออกสีเหลืองทองนะสีเหลืองทองอันนี้ก็ง่ายสำหรับเพราะเราสามารถปลูกได้
ได้ง่ายนะฮะแต่ต้องเป็นดาวเรืองที่ออกสีเหลืองเข้มไปทางสีส้มหน่อยนะฮะเป็นดาวเรืองที่ใช้เป็นอาหารสัตว์อันนั้นจะเหมาะนะครับส่วนดาวเรืองดอกใหญ่ๆสีอ่อนๆเนี่ยจะไม่มีเนื้อสีเท่าไหร่นะยอมไม่ค่อยดีมาพูดหรือทางสุรินทร์เรียกว่าปะโหดนะครับมาพูดนี่แต่เดิมเนี่ยเราใช้เปลือกในการย้อมพวกกาซิเนียที่อาจารย์ทำสีผงออกมาเนี่ยคือเปลือกของมาพูดพวกกาซิเนียนะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยคนทางสุรินทร์เนี่ยจะใช้เยอะใช้เป็นแม่สีในการที่ย้อมใหม่มาพูดตัวนี้แล้วทางชายแดนสุรินทร์หรือเขมรเนี่ยก็จะมีเปลือกมาขายมากสามารถซื้อได้เป็นตันๆเลยนะครับซื้อได้เป็นตันๆเรื่องปีหลังผมลองทดลองใช้ผลของมันมาย้อมนะใช้ผลของมันมาย้อมเนี่ยผลดิบก็สีออกมาไม่ต่างกับเปลือกอันนี้ก็ถือว่าผมยังมองว่าเป็นแนวทางที่จะถ้าเราสามารถขยายผลในการปลูกเนี่ยก็สามารถใช้ผลของมันมาย้อมได้นะครับลักษณะผลสีของเปลือกผลเนี่ยสีจะใกล้เคียงกับสีของผลเนี่ยจะใกล้เคียงกับเปลือกนะครับอันนี้ที่ให้ดู2อันเนี่ยผมลองศึกษาดูระหว่างมะพูดป่ากับมะพูดไม้ผลที่ทางเมืองนนท์เคยปลูกถ้าตอนเด็กๆจะมีเอามาขายไว้กินนะฮะไว้กินเป็นออกเปรี้ยวๆหน่อยผลมะพูดลักษณะต่างก่อนระหว่างมะพูดป่ากับมะพูดทางเมืองนนท์เนี่ยคือทางเมืองนนท์เนี่ยก็จะมีตัวนี้นะฮะตัวที่มีเมล็ดมัน5เมล็ดใน1ผลแต่มะพูดป่านี่จะมีประมาณ6ทางเมืองนนท์นี่ก็จะเนื้อจะเยอะกว่านะฮะทางมะพูดป่าเนื้อจะน้อยกว่านะครับแต่เมื่อทดลองย้อมเนี่ยสีจะใกล้เคียงกันนะทั้งมะพูดป่าทั้งมะพูดแถวเมืองนนท์แถวซึ่งตอนนี้กำลังอาจจะใกล้ๆจะสูญพันธุ์แล้วไม่ค่อยมีคนปลูกอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าผลมันง่ายกว่าเปลือกนะครับง่ายกว่าเปลือกเพกานะฮะเพกานี่ใช้เปลือกเพกาสีจะออกเหลืองส้มหน่อยสีสวยนะฮะสีสวยเพกาจะสีจะผ่องสีสวยนะครับแต่ข้อเสียคือมันเราใช้เปลือกของมันอยู่นะครับใช้เปลือกซึ่งมันจะมีปริมาณที่จำกัดหน่อยถ้าจะขยายผลนะครับผมได้ก็บางทีเขาจะตัดทิ้งบ้างเพราะต้นมันสูงอะไรเงี้ยก็จะได้พวกเปลือกมาย้อมนะครับที่หลักๆยออย่างเงี้ยยอป่าอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะหายากหน่อยนะฮะก็ได้เป็นชิ้นงานลักษณะเป็นชิ้นงานมากกว่าที่จะเป็นแมสที่จะทอมากๆนะฮะมะกอกโอลิฟนี่อาจจะเป็นไม้นอกหน่อยไม้แถบเมดิเตอร์เรเนียนเผอิญทางโครงการอนุรักษ์นำเข้ามาทดลองปลูกในเมืองไทยหลายปีแล้วร่วม10ปีละตั้งแต่ปี38-39นี่เริ่มเข้ามาปลูกเพื่อจะเอาคือทางเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมะกอกโอลิฟมันทนแล้งและทางโครงการก็มองว่าถ้าสามารถปลูกทางอีสานได้หรืออะไรได้เนี่ยให้ผลได้เนี่ยก็จะได้น้ำมันคุณภาพสูงสำหรับบริโภคนะครับเผอิญมันเป็นพืชเฉพาะถิ่นมันโตดีแต่ผลไม่ค่อยติดนะมันโตดีแต่ผลไม่ติดเนื่องจากมันพืชเฉพาะถิ่นทางเมดิเตอร์เรเนียนไม่เหมือนเราทางนู้นเขาหนาวเสร็จแล้วก็ชื้นของเราหนาวเสร็จแล้วแห้งมันตรงข้ามกันก็เลยไม่ค่อยติดแต่โตดีนะฮะผมก็เลยลองใช้ใบลองมาย้อมดูตอนแรกก็คิดว่ามันมีน้ำมันโอลิฟนะเพราะว่า เราใช้ใส่ผมใส่อะไรมันน่าจะทำให้เส้นไหมเนี่ยดีขึ้นก็ลองมาสกัดลองมาย้อมดูก็ได้ออกมาเป็นสีโทนสีเหลืองอ่อนนะฮะกลุ่มสีเขียวสีเขียวนี่ออกมาค่อนข้างจะมากหน่อยเพราะว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่สีเขียวจากตัวพืชจริงมันเป็นสีเขียวของโมเดิร์นซึ่งสมัยก่อนโน้นอ่ะมันยังไม่มีข้อห้ามในเรื่องของคอปเปอร์เราใช้คอปเปอร์ซัลเฟตเนี่ยเป็นโมเดิร์นพอใช้โมเดิร์นออกไปเนี่ยมันออกมาสีเขียวสวยสีเขียวเหลืองบ้างสีเขียว
เหลืองเขียวเขียวเหลืองอะไรเนี่ยออกมาค่อนข้างจะสวยเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยคือตอนหลังเนี่ยพอเริ่มมีข้อห้ามเรื่องของคัพเปอร์ในเส้นใยในผ้าเนี่ยเราก็เริ่มลดบทบาทไอ้ตัวนี้ลงนะนะสบู่แดงเนี่ยตอนแรกตั้งใจเราไม่ได้มองว่าจะเป็นได้สีเขียวเพราะเราเอาส่วนสีแดงของมันมาย้อมมาทดลองย้อมดูว่าเออมันจะมีศักยภาพไหมนะแต่ปรากฏว่ามันได้สีเขียวได้ดีเมื่อเราผ่านไอ้คอปเปอร์ซัลเฟตแก้วนะฮะลักษณะพวกนี้มันเกี่ยวกับโมเดิร์นทั้งสิ้นนะฮะนะแต่ก็ติดได้ดีนะครับตะขบควายนี่เป็นตัวที่สีที่มีความคงทนต่อการซักสูงใบมันนะฮะเนื่องจากมีทันดินค่อนข้างจะสูงบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้ใบมันเนี่ยย้อมร่วมกับพืชชนิดอื่นพืชที่มีสีที่ตกง่ายเนี่ยเราใช้ตะขบควายเข้าไปช่วยเนี่ยอาจจะก็ช่วยได้ดีขึ้นนะครับเป็นใบตะขบควายผลก็ใช้เอาไปทำแยมทานได้อร่อยนะทำแยมทำอะไรได้สนแผงอันนี้ง่ายๆนะฮะง่ายๆที่ว่าเอามาย้อมได้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มสีน้ำตาลน้ำตาลในพืชเยอะเพราะมากลุ่มของเปลือกบ้างกลุ่มของใบบ้างในพวกนี้จะมีมากนะครับแต่ก็ข้อจำกัดของมันก็คือว่ามันเป็นช่วงของเวลามันช่วงปริมาณมันไม่มากนักนะฮะแล้วก็อย่างเช่นกลุ่มของเปลือกเนี่ยก็ผมใช้อัตราส่วน3กิโลต่อไหม1กิโลเนี่ยนะฮะถ้ามีออเดอร์สัก10เมตรหรือ100เมตรเนี่ยผมก็ตายแล้วหาเปลือกไม่ได้ละนะมันนี่คือปริมาณที่มันจำกัดนะครับก็พยายามจะใช้ในกลุ่มที่มันสามารถที่จะหาได้ง่ายเช่นพวกเทียนกิ่งเนี่ยเราปลูกได้เท่าอย่างเทียนกิ่งเนี่ยเราปลูกได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเพื่อง่ายๆพวกสะเดาพวกนี้ก็ง่ายนะก็มีอยู่ทั่วไปนะพวกเปลือกเนี่ยก็สามารถหาปริมาณได้มากพอสมควรนะครับกระถินบ้านนะกระถินบ้านเนี่ยดีกว่ากระถินยักษ์เราทดลองเปรียบเทียบแล้วก็สินยักษ์จะสู้สินบ้านไม่ได้นะเปลือกมันแต่ต้องต้นใหญ่หน่อยนะครับเทียนกิ่งเฮน่านะฮะที่เราเอามาย้อมผมนะครับอันนี้ก็ผลผลิตต่อไร่ใบมันเนี่ยก็ประมาณสัก 2-300 กิโลต่อไร่ก็ยังไม่มากนักต้องหาวิธีการจัดการว่าจะทำยังไงมังคุดผลก็จะเอาข้อจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มากนะครับเพราะว่าเราอาจจะซื้อไปกิโล2กิโลมากินเล่นอะไรงั้นแล้วมันได้แต่ถ้าพอไปย้อมจริงๆเนี่ยกระดมเปลือกมังคุดเยอะๆนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับใบกระถินนรงอันนี้ก็พอได้นะฮะตะแบกเปลือกตะแบกนี่ก็เหมือนกันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันคนทานี่เป็นผลใช่ผลอันนี้ปริมาณนี้เราสามารถหาได้เป็นตันเหมือนกันนะฮะซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ตามที่รกร้างนะเป็นป่าละเมาะป่าคนทาซึ่งจะมีหนามนะฮะชาวบ้านเนี่ยจะใช้ต้นเนี่ยมาทำเป็นขอบกระด้งเพราะไม้เนี่ยจะงอได้ทำเป็นโค้งเป็นวงกลมได้ทำขอบกระด้งทำอะไรพวกนี้แต่ผลนี่ก็จะทิ้งไปหลังนี่เริ่มน้อยลงตอนที่มันราคาดีการรื้อพื้นที่การขยายพื้นที่ก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ต้นพวกนี้ก็จะเริ่มลดลงไปแต่สีจะสวยนะผลมันสีสวยนะครับชาน้ำมันแต่ท่านอาจจะไม่รู้จักชาน้ำมันนะครับชาน้ำมันเป็นพืชที่นำเข้ามาเมื่อปีสัก49ในโครงการชัยพัฒนาเอามาปลูกเพราะว่าคุณสมบัติของชาน้ำมันนั้นเมล็ดสามารถมันเป็นพืชตระกูลชาเป็นคาเมเลียนะฮะ
แล้วก็เมล็ดมันสามารถเอามาสกัดเป็นน้ำมันมีน้ำมันโอเลอีก 70% ได้สูงกว่าน้ำมันมะกอกนะฮะดังนั้นการใช้เอานำมาใช้เป็นน้ำมันบริโภคค่อนข้างจะดีซึ่งทางนี้ทางชัยพัฒนาเอามาเริ่มสร้างโรงงานที่แม่สายแล้วก็เริ่มมีโปรดักต์ออกมาจำหน่ายแล้วเป็นน้ำมันชานะฮะแล้วก็เปลือกของเมล็ดเนี่ยมีคุณสมบัติในการฆ่าหอยเชอรี่ซึ่งปัจจุบันก็มีเอามาจำหน่ายในการให้ชาวนาไปหว่านในแปลงนาข้าวหอยเชอรี่ในเปลือกผลนั้นผมลองมาทดลองย้อมแล้วก็ให้สีค่อนข้างสีน้ำตาลนะฮะในความสีน้ำตาลมันจะดีนะซึ่งปริมาณของเปลือกชาน้ำมันตอนนี้เนี่ยอย่างปีนี้เราได้ผลผลิตชาผลผลิตเมล็ดชาเนี่ย88 ตันที่เข้าโรงงานนะฮะนั้นเปลือกชาก็จะเหลือทิ้งอยู่ประมาณ88 ตันนั้นถ้าหากว่าเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์เอามาแปรรูปเอามาใช้ประโยชน์ได้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งที่ปริมาณมากพอสมควรเพราะตอนนี้ก็เอาไปทำปุ๋ยอยู่อย่างเดียวนะเป็นเปลือกของผลเปลือกผลกลุ่มสีเทาหรือสีดำกับสีดำเนี่ยกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีไม่มากนักนะฮะก็หลักๆก็เป็นมะเกลือนะที่ค่อนข้างจะง่ายหน่อยนะเอาให้สีดำที่ดีที่สุดคือมะเกลือนะครับแล้วก็อันนึงลองมาคือเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนก็ให้สีดำนะฮะเปลือกมันสิ่งที่เราเงาะโรงเรียนมาทำเนี่ยก็เกิดสกันเราสังเกตว่าเราใช้มือแกะเงาะเนี่ยเล็บเราจะดำมาถูกอากาศเนี่ยเล็บเราจะดำก็ลองเอามาย้อมดูแล้วก็ใช้โคลนไปช่วยหมักโคลนช่วยเนี่ยก็จะออกมาดำใกล้เคียงกับมะเกลือนะครับส่วนพวกบัวสายกล้วยกระบอกนี้จะออกมาเป็นสีเทาเมื่อเราหมักโคลนนะฮะต้องผ่านการหมักโคลนจะออกมาเป็นสีเทาเงินอันนี้สีจะสวยนะครับคือที่เราจับพวกนี้มาทำเนี่ยก็เราสังเกตจากตัวพืชด้วยอย่างบัวสายเนี่ยเมื่อเราหักสายเนี่ยมันก็มีเส้นใยเหนียวอยู่ถูกไหมฮะเหมือนกล้วยกันไม่กันก็มียางอ่อนๆอยู่เพราะฉะนั้นก็สังเกตว่าถ้าหากว่าเราเอามาทดลองย้อมเนี่ยมันก็จะติดได้ดีแล้วก็เรื่องของความคงทนต่อซักนี่จะดีกว่าจะดีนะครับเพราะฉะนั้นพืชที่ยางที่มันยางมากเกินไปเนี่ยเส้นก็จะแข็งเวลาเราย้อมเสร็จเช่นตะโกเนี่ยเราคิดว่าตะโกเมื่อก่อนเราย้อมสวิงอะไรไปใช้เนี่ยแต่เมื่อเรามาย้อมเส้นใยเนี่ยเส้นใยมันจะแข็งไปเวลาเอาไปทอผ้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเส้นแข็งนะแล้วก็ไม่ทนแสงเท่าไหร่มะเกลือเนี่ยตอนนี้ผมเองก็พยายามที่จะปลูกแล้วพยายามจะจัดการก็ยังยากอยู่จัดการที่จะลักษณะเป็นพืชสวนเพราะตอนนี้เราปลูกต้นสูงเป็นปลูกธรรมชาติสูงมากแล้วเราเก็บเกี่ยวเนี่ยลูกมันจะช้ำง่ายแล้วเราถ้าว่าเราเก็บมันเยอะๆเนี่ยเราจะไปดองอะไรเงี้ยอย่างโบราณที่เอาน้ำขังแช่น้ำดองไว้เนี่ยมันจะเน่าเสียได้ง่ายเพราะว่า เราเก็บมะเกลือเนี่ยลูกช้ำก็มีลูกเป็นแผลก็มีลูกอะไรก็มีเนี่ยโอกาสที่มันจะบูดเน่าลงมาในโอ่งเนี่ยมีเยอะและกลิ่นมันจะแรงมากนะกระบอกนะฮะรู้จักไหมฮะกระบอกเงาะโรงเรียนรู้จักนะฮะเนี่ยพวกบัวพวกนี้ก็เป็นพืชทั่วไปกล้วยเนี่ยพืชทั่วไปส่วนสารสีกลุ่มหลักๆเนี่ยที่เราใช้โบราณที่แต่เดิมเนี่ยที่คุณภาพดีก็เป็นพวกที่มีโลหะหนักซึ่งตอนนี้เราก็เลิกใช้กันทั้งหมดแล้วนะฮะยกเว้นพวกเหล็กกระทองแดงซึ่งอาจจะมีใช้อยู่บ้างนะครับส่วนอื่นก็จะไม่ได้ใช้แล้วส่วนสารส้มเนี่ยยังใช้เป็นตัวหลักอยู่นะสารส้มโดยเฉพาะโทนสีเหลืองสีแดงหรือสีน้ำเงินอะไรพวกนี้ก็ยังช่วยยังใช้อยู่นะครับส่วนธรรมชาติก็จะมีพวกโคลนน้ำมะขามน้ำส้มหรือพืชบางตัวที่มีคุณสมบัติในการที่มีความคงทนเข้าไปช่วยเสริมนะครับ
สำหรับเทคนิคการย้อมที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยก็มีอยู่3ลักษณะคือ1เราใช้โมเดลก่อนแล้วค่อยมาย้อมอย่างเช่นเราแช่เอาวัตถุดิบไปแช่เอาเส้นไหมไปแช่สารส้มก่อนแล้วก็ค่อยมาย้อมอันสองก็ใส่พร้อมกันเลยทั้งสารส้มทั้งน้ำมะขามอย่างคลั่งเนี้ยเราย้อมพร้อมเลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราย้อมสีซะก่อนแล้วก็ใช้มาผ่านโมเดลก็มี3ลักษณะที่เราใช้อยู่นะครับเป็นหลักๆคือแล้วแต่ชนิดของพืช1แล้วก็เฉดสีที่เราจะใช้นะครับปัญหาอุปสรรคอย่างที่เรียนนะฮะคืออย่างพืชหายากพืชหายากเนี่ยอย่างเช่นยอปลากระบกหรือพืชบางตัวและหลายตัวที่เราหาค่อนข้างจะยากนะแม้แต่มาพูดเองเนี่ยเราก็ต้องสั่งนำเข้าถ้าเขมรปิดด่านเขาก่อนเนี่ยเขมรปิดด่านเนี่ยหามาพูดไม่ได้ตอนรบกันเนี่ยมาพูดแพงมากนะฮะหาไม่ได้ยังมีหลายตัวที่มีในเอกสารแล้วก็หาไม่ได้เช่นก้างปลาบ้างอะไรบ้างนี่เราหาไม่ได้หาได้ยากแล้วก็จะเป็นอุปสรรคอยู่แล้วก็อันก็ปริมาณจำกัดเช่นเปลือกไม้แน่นอนครับเปลือกไม้นี่ปริมาณจำกัดคือเราไม่สามารถจะรับออเดอร์ได้ว่าปริมาณเท่านี้เราจะทำให้ได้นะครับแล้วบางช่วงเนี่ยมันเป็นฤดูกาลเลยอย่างมะเกลือเนี่ยมันออกช่วงนี้แหละถ้าเลยช่วงนี้ไปแล้วก็ไม่มีละเพราะฉะนั้นเราย้อมเนี่ยเราต้องไปถ้าจะต้องการเยอะๆต้องไปย้อมเก็บไว้ฤดูนี้ต้องย้อมมะเกลือเยอะๆเลยเก็บสต๊อกไว้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างเขงก็ใช้พวกใช้แก่นใช้เปลือกอะไรพวกนี้มันจะมีปัญหาตลอดนะครับที่เราก็ยังเจอปัญหาพวกนี้อยู่พวกราคาแพงอย่างคลั่งเนี้ยบางช่วงฤดูที่มันขาดเนี่ยมันขึ้นไปตั้ง200กิโลละ200เนี่ยคนย้อมตายเลยขายผ้าผืนนึงเนี่ยต้นทุนพวกสีย้อมไปกินหมดนะฮะมันซึ่งมันจะต่างกับเคมีตรงที่ว่าเคมีใช้แค่ 0.25% 5% หรือ 0.5% แต่สีธรรมชาติเนี่ยถ้าใช้ใบน่ะ10กิโล10เท่าเบือกอีก3เท่าอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะต่างกันมากเพราะฉะนั้นค่าแรงก็จะกินไปเรื่องการสกัดเรื่องของการเก็บวัตถุดิบอีกอันหนึ่งคือสีธรรมชาติคือการควบคุมคุณภาพของสีไม่ว่าจะเป็นความสม่ำเสมอก็ดีหรือว่าเฉดสีที่จะคุมให้มันอยู่ให้มันเหมือนเดิมอันนี้เรามีปัญหาอยู่บ้างมากพอสมควรนะฮะมากพอสมควรทีเดียวอย่างเช่นเรื่องของครามกับไหมอันนี้เพราะครามเนี่ยเราย้อมไหมเนี่ยประมาณสัก10นาทีเท่านั้นเอง5นาที10นาทีแล้วไม่เกิน15นาทีเราก็ต้องเอาขึ้นละเพราะว่าถ้าแช่ไว้นานก็สีไหมก็จะเปื่อยนั้นโอกาสที่เส้นไหมสีจะด่างเนี่ยโอกาสที่จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผ้าไหมที่เป็นสีธรรมชาติสีครามจริงๆหรือเป็นผ้าพื้นเนี่ยจะหาได้ยากมากนะมันก็ต้องถ้าจะยอมรับผ้าพื้นไหมเนี่ยต้องยอมรับความด่างพอสมควรนะแต่ถ้าเป็นมัดหมี่เนี่ยมันกลบได้ถ้าไปมัดหมี่ไปยกดอกอะไรเงี้ยอาจจะช่วยได้ไปกลบสีแล้วก็เฉดสีที่เรารับออเดอร์นี่มันทีก็เพี้ยนเหมือนกันนะครับเราอย่าไม่สามารถฟิกได้เหมือนสีเคมีเรื่องคุณภาพทางโครงการก็จะเน้นค่อนข้างจะมากเพราะว่าสีทุกสีที่ออกมาเนี่ยเราก็จะทดสอบเรื่องของแสงเรื่องของการซักก่อนเสมอนะครับเพราะว่าแม้แต่เมื่อเราทอไปแล้วเนี่ยเรายังต้องซักทดสอบผ้าผืนนั้นด้วยว่ามันตกไหมถึงจะเอาออกมาจำหน่ายได้นะฮะนั่นแหละที่ว่าผมส่งไปสถาบันพัฒนาสิ่งทอตอนหลังนี้ได้เกรดดีหน่อยเพราะว่า1ผมซักก่อนซักจน3สายก่อนแล้วก็ตากแดดทดสอบดูก่อนเลยว่าสีผมเนี่ยโอเคไหมผ่านไหม30ชั่วโมง20ชั่วโมงผ่านไหมถ้าผ่านแล้วก็ส่งไปอย่างเงี้ยมันก็ผ่านตอนแรกเนี่ยเราย้อมเสร็จเราไม่รู้เราย้อมเสร็จเราส่งเลยเนี่ยสีส่วนเกินมันเยอะมันก็ออกสีมันก็จะตกเกรดหมด
ครับแต่ทางที่ผมจะทางโครงการจะพัฒนาเรื่องของการจัดการนะการจัดการการเพิ่มผลิตต่อไร่อะไรเงี้ยเพื่อจะเป็นข้อมูลไว้อย่างคราม เรารู้เลยเราได้มันสามตันต่อไร่ถ้าเราปลูกอายุเก็บเกี่ยว30ร้อยวันนะครับอันนี้ได้คราม ถอนนี่พยายามทำอยู่ดาวเรืองนี่ก็โอเคเพราะว่าพืชตระกูลดาวเรืองเนี่ยกำหนดวันได้กำหนดวันปลูกได้กำหนดวันเก็บได้นะฮะปลูกชาน้ำมันนี่ก็ปริมาณมันมากเหลือเฟือเพียงแต่ว่าเราจะทำประโยชน์มันอย่างไรนั่นเองเช่นแปรรูปเป็นผงได้ไหมหรืออะไรได้ไหมเพราะตอนนี้ก็เป็นปุ๋ยซะส่วนใหญ่ผมก็เอามาได้ทีละตันคนมาลองย้อมดูอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นพืชที่เรากำลังพัฒนาปลูกคือข้อเสียของพืชให้สีอย่างที่เรียนว่ามันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจนะมันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเนี่ยข้อมูลทางด้านการปลูกก็ดีการจัดการก็ดีหรือผลผลิตเนี่ยมันไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยเราส่งเสริมลำบากนะส่วนราชการเองเขาก็ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจเป็นเรื่องของอาหารเป็นเรื่องของอะไรไปไอ้เรื่องพวกนี้เขาไม่มีไม่มีเวลาไปส่งเสริมเนี่ยหน่วยงานมันก็ไม่มีที่จะส่งเสริมจริงๆจังแล้วไม่สามารถประกันราคาได้ว่าจะซื้อเท่าไหร่นะและเกษตรกรเองก็ไม่มั่นใจว่าปลูกแล้วจะขายได้คุ้มไหมหรือไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีปัญหาตัวนั้นเป็นปัญหาไอ้เวียนกลับกันมาอยู่งานแปรรูปที่เราพยายามจะทำแก้ปัญหาในสิ่งที่ว่ามันเป็นฤดูกาลนะฮะอย่างเช่นครามเนี่ยครามเนี่ยเราก็จะทำเป็นบ่อเลยไม่ทำเป็นโอ่งแบบชาวบ้านก็เพราะว่าเราปลูกทีเนี่ยก็สักไร่หนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องเก็บเกี่ยวเร็วหน่อยแล้วก็หมักเป็นบ่อครามนะฮะก็บ่อหนึ่งจะได้ประมาณสักหมักครามได้สัก400กิโลอะไรเงี้ยก็จะใช้วิธีนั้นแต่ครามของผมเนี่ยทุกบ่อเนี่ยหลังจากทำแล้วผมก็จะเบรนให้เป็นเนื้อเดียวนะคือจะไม่บ่อนี้เท่านี้บ่อนี้แยกผมจะเบลเป็นเนื้อเดียวหมดคือในปีนั้นเนี่ยเนื้อครามเนี่ยจะเป็นชนิดเดียวกันหมดนะเพราะผมจะเบลเป็นเนื้อเดียวนะอันนี้ครามเถาเนี่ยผมที่ฝั่งซ้ายมือที่ครามเถาที่ผมพยายามจะจัดการมันว่าจะเก็บเกี่ยวอย่างไรจะดูแลรักษามันยังไงที่จะเป็นพืชที่เอามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าให้มันพันไปตามต้นไม้แล้วเก็บเกี่ยวลำบากนะฮะมะเกลือเนี่ยผมก็เริ่มทดลองทำที่จะแปรรูปซะก่อนเลยให้มันพร้อมใช้นะฮะแล้วก็เก็บตอนแรกก็เก็บธรรมดาเนี่ยมันเฟอร์เมนต์แตกถุงแตกนะหลังจากนั้นก็ต้องมาเก็บในตู้ฟรีซเลยถ้าตู้ฟรีซก็โอเคสามารถเก็บไว้ได้นานเก็บไว้ใช้คนทาฮะคนทานี้ก็เริ่มเก็บอันนี้เราทำผสมมะโครนเลยเป็นอยู่ในน้ำโครนเลยที่จะพร้อมย้อมนะฮะดาวเรืองนะฮะเนี่ยส่วนผงเนี่ยผมก็ทำง่ายๆนะก็แค่ต้มเคี่ยวแล้วก็พึ่งแดดให้มันเป็นเกล็ดแล้วก็เก็บแล้วเสร็จแล้วก็ละลายข้อดีของมันคือสามารถชั่งตรงวัดได้สีทุกอันก็จะใกล้เคียงกันนะเราย้อมเดือนไหนก็ออกมาใกล้เคียงกันเพราะเราสามารถชั่งได้ง่ายและเป็นจากวัตถุดิบเดียวกันแต่ข้อเสียก็คือต้นทุนมันสูงมากทั้งแรงงานทั้งขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันก็จะสูงซึ่งผ้าไหมเส้นไหมมันก็แพงอยู่แล้วเนี่ยไอ้ต้นทุนนี้ก็ไปสูงกว่าอีกเนี่ยบางทีมันรับไม่ค่อยจะไหวคนซื้อก็รับไม่ไหวครับผมคงจะมีรายละเอียดแค่นี้แหละครับครับมีคำถามจากทางผู้เข้ารับฟังไหมครับผม
ือกโคนี่เป็นยังไงแดงแดงออกแดงไปทางออกน้ำตาลแต่แดงมากกว่าแดงมากกว่าแต่ผมทดสอบเรื่องของแสงเนี่ยแสงมันเข้มสีมันเข้มขึ้นเมื่อต้องแสงเมื่อแสงไม่ได้มันไม่ซีดลงแต่มันเป็นเข้มขึ้นพอมันเข้มขึ้นปั๊บเราก็คิดว่ามันไม่เสถียรอ่ะเพราะเรายอมแล้วเดี๋ยวคนใช้ไปสีตรงนี้เข้มสีตรงนี้อ่อนมันจะอาจารย์ใช้อะไรเป็นมอแดงเพื่อของโพสีโพใช้สารส้มอ่ะถ้าเราใช้กาแฟเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเพิ่มปริมาณไปนะทดลองเราเพิ่มปริมาณไปแล้วก็สีก็ยังไม่ค่อยดีเท่ากับใหม่นะได้ไม่กี่ตัวยกเว้นว่าเราใช้เทคนิคอะไรใช้สารปิดประจุเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยอาจจะดีขึ้นเยอะสีคลั่งก็จะเข้มขึ้นอะไรเรื่องของพืชเนี่ยนะผมได้ทดลองดูว่าปริมาณสีที่มันเข้าไปในพืชถ้าปริมาณวัตถุดิบน้อยสีจะไม่ค่อยคงทนสีอาจจะอ่อนลงมาแต่ว่าเราไปโดนแดดแล้วเนี่ยสีจะซีดเร็วอย่างเช่นคลั่งเนี่ยพอเราทำเป็นน้ำเป็นสีชมพูนะครับสีก็ซีดเร็วมันเหมือนกับว่าสีมันไม่อิ่มอะสีมันไม่พอที่เข้าไปในเส้นใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องเฉดสีนะส่วนใหญ่ผมจะเปลี่ยนพืชเลยผมไม่ลดไอ้ปริมาณลงมันไอ้ปริมาณของวัตถุดิบลงมามีสัดส่วนของการยอมนะคะเช่นฝ้าย1กิโลต่อน้ำหนักเปลือกแล้วไป5กิโลอะไรอย่างเงี้ยสัดส่วนของการยอมนะพืชแล้วไปอะไรผมขึ้นอยู่กับพืชด้วยแต่เพิ่มมากความหมายนะเพิ่มความหมายแต่ผมต้องไปดูรายละเอียดอีกทีว่าพืชตัวไหนต้องดูรายละเอียดเพราะฝ้ายมันกินน้อยความหมายอยู่แล้วนะเพราะนั้นโอกาสที่ซีดจะมีโอกาสมากนะซีดจะมีโอกาสมากใช่ที่ผมลองตัดดูเนี่ยก็ 5-6 ปีขึ้นไปอ่ะแต่ฝางจะแตกอยู่แล้วนะฮะฝางนี่มันแตกเป็นกอส่วนใหญ่เป็นมันไม่ใช่เป็นต้นเดียวมันกิ่งมันจะแตกง่ายนะฮะถึงสีเคมีแนวโน้มทางไหนจะถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าผมยังมองว่าสีเคมีจะถูกกว่าสีเคมีสีสังเคราะห์นะสีสังเคราะห์จะถูกกว่าเพราะว่ามันใช้แค่ 0.25% 5% ไม่เกิน 5% แต่สีธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งแรงงานปัจจุบันเนี่ยมันแพงและค่าการเก็บเกี่ยวก็ดีการสกัดก็ดีก็จะแพงในแง่การรักวาลูของสีธรรมชาติเนี่ยคือคนที่เชื่อมั่นของความปลอดภัยเพราะจะเซ็นสีสังเคราะห์เนี่ยคือหลายตัวก็เอามาใช้เลยคือมันยังไม่เห็นไซด์เอฟเฟกต์จะใช้ไปสักพักมันหลายสิบปีสัก10 ปี20 ปีเนี่ยมันจะเริ่มมีไซด์เอฟเฟกต์ให้เห็นแล้วก็คือมีใช้เป็นนานๆเป็นตัวนี้เป็นอันนั้นเกิดมะเร็งผิวหนังก่อมะเร็งตรงนี้ตรงนั้นคือของสังเคราะห์หลายตัวเนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำการเรียกว่าพรูฟเพราะมันต้องใช้เวลานานก็อาจจะพรูฟในระยะสั้นว่าถ้าลองมาปี2 ปีแล้วมันไม่เห็นผลนะลองกับหนูลองกับสัตว์ทดลองแต่ว่าพอใช้เป็นนานๆระยะยาวมันสะสม
ที่ฉันเห็นหมดมันเหมือนกับยาหลายตัวที่ทำไมใช้มาสักพัก10ปี20ปีประกาศเลิกใช้แล้วไม่ได้ก็เหมือนกันคือก็คอนเซ็ปต์ว่า1วัยยูของสีธรรมชาติเนี่ยอยู่ที่1ความเชื่อมั่นว่าถ้าคุณใช้ของพวกนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่มาจากธรรมชาติที่มันอันตรายน้อยแล้วของพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรสีทุกตัวในธรรมชาติเนี่ยมันมีโครงสร้างเคมีที่มันป้องกันแสง UV เราอยู่แล้วค่ะว่ามันคิดแล้วก็ตัวมันเนี่ยป้องกันเรามันไปทำปฏิกิริยากับ UV ก่อนที่มันทำร้ายตัวเราสีธรรมชาติมันรับไปก่อนหมดอันนี้ก็คือข้อดีของธรรมชาติแล้วก็ที่รณรงค์กันก็คือหนึ่งต้องการที่ปลูกพืชลดภาวะโลกร้อนราคาเนี่ยตอนนี้ก็คือถ้ามันมีการปลูกเยอะแล้วมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่มาช่วยราคามันจะแพงกว่านิดหน่อยจะไม่มากเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าคนเริ่มเอาแวร์มากเพราะว่าคุณใช้ของผูกเนี่ยแต่ว่าไม่รับประกันว่าอีก10ปี20ปีสภาพคุณจะเป็นยังไงเนื่องจากว่ามันมีแฟกเตอร์หลายตัวนะคะแต่ว่าตอนนี้คือตลาดสีย้อมธรรมชาติเป็นตลาดนิชมาร์เก็ตที่ได้ราคาสำหรับคนที่มีสตังค์แล้วเขาก็ซื้อเพื่อเหมือนกับป้องกันตัวเองอ่ะสุขภาพไว้ก่อนก็จะมีตลาดเฉพาะแต่ว่าทำเป็นแมสเนี่ยอยากจะถามจากเรื่องของการเก็บสีจากมะเฟืองนะครับพอดีผมเก็บสีของมะเฟืองเพื่อย้อมสีธรรมชาติในที่บ้านเยอะนะครับแต่ว่าเป็นการดองไว้ประมาณสักตันนึงเนี่ยรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยมันรุนแรงมากเลยนะครับเวลาคนไปศึกษาดูงานเนี่ยก็จะยี้กับเรื่องของกลิ่นนี้ประจำเลยนะครับแล้วตอนนี้มีวิธีการยังไงที่จะเก็บมะเฟืองโดยที่ไม่ให้มีกลิ่นแต่ว่าคือผมจำเป็นต้องใช้มะเฟืองในโครงสร้างของเส้นยืนเพราะว่าสีของมะเฟืองเนี่ยจากเทาไปถึงเทาเข้มเนี่ยใช้ได้กับสีธรรมชาติทุกสีที่เป็นเส้นพุ่งแล้วมันจะสวยนะครับก็เลยต้องใช้สีมะเฟืองประจำก็เลยต้องทนเหม็นประจำครับ ทำยังไงถึงจะไม่ให้เขามีกลิ่นหรือมีน้อยที่สุดอย่างที่อาจารย์ทำเมื่อกี้นะครับที่เหม็นมาคือมะเกลือเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราเก็บจากป่าใช่ไหมฮะเก็บจากต้นสูงชาวบ้านเก็บมาเนี่ยมันเขย่าบ้างอะไรบ้างตัดกิ่งมาบ้างเนี่ยนั้นลูกมันจะเป็นแผลส่วนใหญ่ถูกไหมฮะมาแผลเมื่อเราไปแช่น้ำเอาน้ำขังมันเนี่ยมันเน่านะมันเน่าแน่นะคุณภาพมันเน่าแน่แล้วก็ยังกินแล้วผมก็ดองอย่างนั้นแหละมันก็แล้วก็สีออกมาไม่ค่อยจะดีด้วยสีเรื่องสีดำเนี่ยสีออกมาไม่ค่อยดีนะตอนหลังเนี่ยผมก็ใช้วิธีนี้แหละฮะต้มเลยผมต้มสกัดบีบต้มตำแล้วก็ต้มมันน้ำมันเกลือมันออกมาต้มมาแล้วผมก็เก็บแต่พอเองพอผมเก็บในฟีดนะเองซื้อผมก็ซื้อตู้ฟีดพยายามให้มันเข้มข้นมากที่สุดเพื่อจะประหยัดพื้นที่นะแล้วก็เก็บแล้วก็ทยอยเอามาใช้ผมทดลองมาปีนึงก็ไม่เป็นไรย้อมเย็นหรือย้อมร้อนครับย้อมร้อนนะย้อมร้อนฮะก็เยอะฮะก็มะเกลือเนี่ยอย่างช่วงฤดูออกผมก็จะซื้อจากชาวบ้านมาเลยก็ซื้อมาแล้วมาทำผมเคยบีบมะเกลือบีบแบบคั้นเลยนะแบบไม่ต้องผสมน้ำอ่ะเก็บแล้วมันเฟอร์เมนต์มันขึ้นฟูแข็งเลยนั่นเลยก็ไม่ค่อยได้ใช้คือวิธีนี้ก็จะไม่เหม็นเพราะว่าเราต้มเราเรียบร้อยแล้วมายอมเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีต้นทุนเรื่องต้มหน่อยต้มแล้วก็ฟีดมันหน่อยเก็บมันก็สามารถเก็บไว้ได้ใช้ตลอดพอดีของผมเนี่ยผมส่วนหนึ่งเนี่ยผมปนแล้วก็หมักด้วยช่วยกวาดสองแล้วน้ำชีวภาพของมะเกลือนะครับใช้ในการย้อมเย็นจะเป็นเก็บถ้าส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยย้อมร้อนครับเพราะส่วนใหญ่ผมจะย้อมร้อนถ้าส่วนใหญ่
มะเขือเกลือประมาณ3ครั้งแล้วย้อมเย็นคุณย้อมอีกครั้งที่เป็นผมกรองมานานสุขภาพจากมะเขือที่ผมหมักครับมาย้อมกี่ครั้งที่เป็นแต่ว่าก่อนย้อมนี่ผมต้องไปแช่น้ำไปเหมือนในไปเหมือนแอร์ในฟูก่อนแล้วก็มาแช่น้ำสุขภาพประมาณสัก20นาทีครับแล้วก็เอาไปล้างครับก็ทีเดียวไม่ครับต้องทำซ้ำแต่ถ้าจะให้ล้างเลยเนี่ยเราต้องใช้โคลนครึ่งซ้ำกี่ทีครับส่วนมากผมจะย้อมประมาณสักสองครั้งแล้วก็ไปต่อยอดใส่โคลนไปครับได้สีอะไรฮะสีก็ได้สีเทาออกเทาเข้มครับยังไม่ถึงครับไม่ดำมันต้องย้อมหลายคนเพราะมะเกลือมันคล้ายๆคามอะค่ะมันคือตอนมันละลายน้ำอาจารย์ตัวมันยังไม่ค่อยดำมากต้องเข้าไปในเส้นใหญ่แล้วก็รอทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในการให้มันดำจะได้คามอ่ะมันต้องยอมหลายผลเป็นสีแวดอ่ะยอมยากกว่าคามแต่ในใหม่มันจะง่ายกว่าคามเพราะคามมันจะด่างกว่าแล้วแล้วพอใช่ปั๊บใหม่มันจะขึ้นขนแต่ในฝ้ายมะเกลือก็ไม่ค่อยดัดไม่ดำอยู่แล้วไม่มีด่างใหม่ใส่ด่างใส่ด่างไอ้คามมันใส่ด่างปูนขาวเยอะด่างครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับคนนิยมความรู้เหมือนกันครับเจอข้อเสียของสีธรรมชาติเนี่ยมันก็คือใช่จากดูแล้วเป็นสีตกแบบซึ่งอาจจะแก้ได้สมควรแต่เรื่องสีซีดสีจานี่ยังแก้ไม่ได้แน่นอนก็ซีดยังซีนี่ก็แก้ได้ระดับหนึ่งก็ระดับถ้าเราไปให้สถาบันสิงห์ทองก็ระดับ4ระดับ5นี่ได้เพราะถ้าซีเกินไปเราก็ไม่เอามาใช้อยู่แล้วในพืชอย่างเช่นคำแสดเนี่ยเราถ้าจะไม่ได้ใช้เพราะมันซีดเร็วเกินไปเลือกพืชนะฮะเราที่จริงๆเอามาใช้แต่ความสม่ำเสมอนี่ก็อาจจะนี่ยังเป็นข้อเสียความเสมอไม่ความว่าไงเสมอในผืนเดียวหรือว่าแต่ละครั้งอะไรเงี้ยไม่เหมือนมันก็ผมเองพยายามใช้ระบบช่างตวงวัดเหมือนกันแล้วพยายามเลือกวัตถุดิบที่มันใกล้เคียงกันคุมได้แต่ก็ไม่ถึงขนาดว่ามันเป๊ะใช่ยอมรับบางทีผมอย่างญี่ปุ่นสั่งเนี่ยก็พอรู้ว่าเพี้ยนปั๊บผมก็ส่งมาให้ญี่ปุ่นดูแล้วเอาไหมถ้าเอาผมทอต่อถ้าไม่เอาก็ว่ากันใหม่คือลูกค้าที่จุดเด่นเขาจะยอมรับในช่วงคือเขาจะไม่เป๊ะในโรงงานแบบเขารู้ว่าสีย้อมธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความแปลกตัวคือใช่หรือพื้นที่ในที่ปลูกไม่เหมือนกันเพราะสินค้าเกษตรเนี่ยบางคนละพื้นที่มันก็คนละแบบก็คนละสีจะพัดเดียวกันนั้นลูกค้าก็จะยอมรับแต่ถ้าเป็นสีผงเนี่ยใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงถ้าจะเป็นสีผงย้อมเนี่ยคือคนทำก็จะย้อมไม่ได้เป็นสีกินสีพิมพ์แบบเป็นพิกเมนต์ไปแล้วแต่ของอาจารย์เขาจะเป็นเกล็ดเป็นแห้งที่ละลายได้ครับผมก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พี่ไหนมากนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญเรียนเชิญอาจารย์พิสดารครับผมเรียนเชิญอาจารย์มอบดีกว่าครับ